วันนี้เป็นเรื่องราวของโกโกวาและลาบูบูชาวสวนที่อาศัยอยู่ร่วมกันในป่าจูราสสิกพาร์คนะทุกเย็นจะมีการนำอาหารมาให้ไดโนเสาร์แต่ว่ามันมีเจ้าเซเลนเฮดหัวตุ๊กแกตัวร้ายคอยมาจับลูกๆของลาบูบูไปเมื่อหุ่นยนต์โกโกวารู้ข่าวก็รีบออกตามล่าราวสัปปะหลาดเพื่อหวังจะคืนลูกๆของลาบูบูกลับมาคุณฮักก็มาช่วยด้วยนะทุกคนรวมพลังกันเพื่อช่วยลาบูบูกลับคืนมามาแล้วค่ะก่อนรับชมคลิปฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปทุกคนดูสิยนต์โกโกวามาทำไร่ทำนาทำสวนเลี้ยงสัตว์กับเจ้าลาบูบูชาวสวนด้วยนะวันนี้หุ่นยนต์โกโกวาเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่คอยปกป้องฟาร์มแห่งนี้อยู่เพื่อป้องกันอันตรายต่อสัตว์ประหลาดก็ต้องมีหุ่นยนต์โกโกวาคอยช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการรดน้ำสวนผลไม้หุ่นยนต์โกโกวาก็ทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อให้ฟาร์มแห่งนี้ผลผลิตออกมาเยอะๆเลยดูสิลาบูบูชาวสวนกำลังขุดดินอย่างขยันขันแข็งแต่ว่าดูลูกๆของเขาสิมาซนที่ไร่นาอีกแล้วเจ้าลาบูบูเด็กน้อยนี่มันซนจริงๆเลยหุ่นยนต์โกโกวาเมื่อทำไร่ทำสวนเสร็จก็พาช้างแล้วก็สัตว์ต่างๆออกมาเดินเล่นแต่ก็ไม่ไหวที่จะมีเจ้าลาบูบูตัวเล็กตัวน้อยออกมาก่อกวนอยู่ตลอดเวลาเด็กก็เป็นอย่างนี้แหละเนาะซนตามภาษาเด็กนั่นแหละเมื่อผลผลิตของเขาเติบโตและมีมากมายเขาก็นำมาแจกจ่ายให้กับไดโนเสาร์ในป่าถ้าเป็นไดโนเสาร์กินพืชก็ต้องกินแอปเปิ้ลสิถึงจะถูกแล้วแต่ถ้าเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อหุ่นยนต์โกโกวาและลาบูบูชาวสวนก็มีเนื้อสัตว์ต่างๆมาให้ไดโนเสาร์กินนะอีรัสโมโซรัสไดโนเสาร์ที่อยู่ในน้ำก็ชอบกินปลาส่วนเจ้าแรปเตอร์ก็ชอบกินเนื้อมากๆเลยสัตว์ทั้งหลายและไดโนเสาร์ก็ต่างมีความชื่นชอบในหุ่นยนต์โกโกวาและลาบูบูเป็นมากๆเลยและแล้ววันหนึ่งก็มีเจ้าสัตว์ประหลาดไซเลนเฮดหัวตุ๊กแกออกมาอาละวาดที่ฟาร์มแห่งนี้สัตว์ประหลาดมาแล้วจ้าไหนเจ้าลาบูบูมันอยู่ที่ไหนฉันอยากจับไปเป็นตุ๊กตาแสนสนุกของฉันซะแล้วสิดูเหมือนว่าเจ้าไซเลนเฮดหัวตุ๊กแกจะมีจุดมุ่งหมายในการมาจับลูกๆของลาบูบูไปเรียบร้อยในที่สุดก็จับลูกๆมันมาได้แล้วเจ้าไซเลนเฮดเหล่านี้ดูท่าจะชอบก่อกวนฟาร์มของลาบูบูมากเลยเมื่อเจ้าสัตว์ประหลาดร้ายไซเลนเฮดหัวตุ๊กแกได้ลาบูบูไปก็นำไปเข้ากล่องเพื่อทำอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่าทุกคนลงไปกล่องซะเจ้าพวกเด็กๆลาบูบูแล้วก็ลงกันไปอยู่ให้ดีๆล่ะเดี๋ยวฉันจะทำการเมื่อเจ้าเซนเฮดหัวตุ๊กแกจับลาวเด็กๆลาบูบูออกมาเพื่อรวมร่างกันกลายเป็นสัตว์ประหลาดเด็กหน้าตาน่าเกลียดขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเมื่อหุ่นยนต์โกโกวาทราบข่าวว่าลูกๆถูกจับไปหุ่นยนต์โกโกวาก็รีบวิ่งเข้าไปในฟาร์มเพื่อแจ้งข่าวให้กับลาบูบูทราบแล้วก็
เตรียมตัวหยิบปืนออกไล่ล่าสัตว์ประหลาดได้เมื่อหุ่นยนต์กุกวาเตรียมตัวพร้อมแล้วก็เตรียมออกไล่ล่าเจ้าสัตว์ประหลาดได้ลุยมันเลยหุ่นยนต์กุกวาอีเนี่ยอีเนี่ยอีเนี่ยพิษก็จะหัวกระสุนกระจอกกระจอกนี่แต่ดูเหมือนว่าเจ้าสัตว์ประหลาดมันจะสามารถกันกระสุนของหุ่นยนต์กุกวาได้ด้วยแหละทุกคนดูท่าน่ะมันจะโกรธหน้าดูแล้วเจ้าตัวนี้เอามีดตังตอของฉันไปกินหน่อยเป็นยังไงดูมันจะโต้ตอบหุ่นยนต์โกโกวากลับมาแล้วปามีดมาหุ่นยนต์โกโกวาต้องระวังด้วยนะกระจอกซะละเกินหุ่นยนต์โกโกวาแต่ดูเหมือนหุ่นยนต์โกโกวาเราจะพลาดท่าเสียทีที่กับจะสัปหลาดไปแล้วอ่ะรู้สึกว่าจะระเบิดหายไปแล้วเจ้าลาบูบูชาวสวนก็เห็นว่าหุ่นยนต์โกโกวาที่คอยปกป้องฟาร์มแห่งนี้พลาดท่าเสียทีไปซะแล้วก็เลยต้องโทรเรียกอุปกรณ์เสริมเพื่อเรียกลาวฮีโร่มาช่วยจัดการแล้วถึงเวลาลูกบอลเรียกฮีโร่สุดยอดลูกบอลสามารถเรียกฮีโร่ออกมาได้แล้วนั่นคือคุณฮักยักษ์เขียวของเรานี่เองในที่สุดเราก็เรียกคุณฮักยักษ์เขียวกล้ามโตออกมาได้แล้วนะดูสิทุกคนคุณฮักอ่ะปารถถังใส่มันไปแล้วมาม่ามาม่ามาให้จับกินซะดีดีอะไรอ่ะโดนรถถังคุณฮักหน่อยเป็นไงแต่ดูเหมือนอ่ะเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้มันจะไม่เป็นอะไรเลยอ่ะทุกคนเอาปังตอไปกินซะจะโกรธหน้าดูอ่ะมันกำลังปามีดใส่คุณฮักเราแล้วคุณฮักลุกขึ้นก่อนอย่าเพิ่งนอนมันปามีดมาแล้วกระจอกจริงๆเจ้าพวกฮีโร่เนี่ยเอ้าเขาปามีดมาแล้วไงเอามือไปรับมันล่ะแบบนี้มือคุณฮักก็เป็นแผลแย่เลยสิเมื่อลาพบูชาวสวนรู้ข่าวว่าคุณฮักพ่ายแพ้ก็โทรเรียกเพื่อนสนิทที่มาจากทายแมชชีนนั่นคือโดเรมอนของเรานั่นเองเมื่อโดเรมอนทราบข่าวดังนั้นก็รีบเตรียมของวิเศษใส่หม้อปุ้งเพื่อที่จะได้นำไปให้คุณฮักเพื่อเสริมพลังต่อไปเรียบร้อยเราได้หลอดยาวิเศษมาแล้ว1หลอดเรามาดูกันว่ามันจะมีประสิทธิภาพในการเพิ่มพลังให้คุณฮักได้มากแค่ไหนไม่ใช่ยาเสริมพลังนี่นามันเป็นอุปกรณ์เสริมให้คุณฮักเอาไว้ใช้ต่อสู้กับลาวสัตว์ประหลาดดูสิขนาดช้างตัวใหญ่อ่ะยังวิ่งหนีเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้เลยทุกคนจะหนีไปไหนมาให้จับกินซะดีๆเกิดอะไรขึ้นทำไมฉันตัวสั่นๆล่ะสุดยอดเจ้าสัตว์ประหลาดเจอน้ำยาเวทมนต์ของเดลเลมอนเข้าไปทำให้มันระเบิดหายไปเลยแต่ว่าเราลืมไปว่ายังมีตัวหัวหน้ามันอีกตัวหนึ่งก็คือสายเลือดหัวตุ๊กแกนั่นเองสมน้ำหน้ามันเจ้าสายเลือดหัวตุ๊กแกชอบมาอาละวาดที่ฟาร์มดีนักฮักกระโดดแท็กทีเดียวล่วงลงมามึนหัวเลยไม่ล่ะ
ลาวเด็กๆรู้ข่าวดังนั้นก็รีบมาช่วยกันลุมสกรรมเจ้าสเลียนหัวตุ๊กแกใหญ่เลยเป็นยังไงล่ะแบนตะละตะแต๋ไปเลยในที่สุดเราก็จัดการลาวสัปหลาดแล้วทำให้ฟาร์มของเรามีความสุขได้อีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นเพียงการ์ตูนที่เราให้ทุกคนดูเพื่อความสนุกสนานนะมันไม่มีอยู่จริงหรอกเรื่องราวเนี้ยหวังว่าทุกคนจะสนุกกับเรื่องราวของไดโนเสาร์และลาบูบูและโกโกวานะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของเราจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกต่อไปบ๊ายบาย